คุณกำลังรับฟัง UP Station 107.25 MHz เที่ยวเหนือเที่ยวไทยเที่ยวกันไปกับรายการรถเลี้ยวเที่ยวเหนือสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการรถเลี้ยวเที่ยวเหนือกับสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา UP Station วันนี้เราจะพาไปเที่ยวดอยแม่สลองกันค่ะดอยแม่สลองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือเรียกว่าติดอันดับต้นๆของภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะคะอดีตเป็นชุมชนของคณะชาติและทหารจีนกองพล93พักก๊กมินตั๋งที่มีนายพลเจียงไคเชกเป็นผู้นำซึ่งรบทางตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่พ่ายแพ้ต่อพักคอมมิวนิสต์ที่มีนายเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นำจึงถอยร่นมายังรัฐฉานของประเทศพม่าด้านเมืองเชียงตุงแล้วผ่านมาทางท่าขี้เหล็กของประเทศไทยจนถึงชายแดนไทยบริเวณดอยแม่สลองในปัจจุบันดอยแม่สลองเป็นยอดดอยหนึ่งในเทือกเขาแดนลาวซึ่งอยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรมีอากาศเย็นสบายตลอดปีปัจจุบันนะคะชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันติคีรีมีประชากรประมาณ800หลังคาเรือนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพและมีรายได้หลักจากการปลูกชาอู่หลงหมู่บ้านสันติคีรีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีทั้งวัดโบสถ์คริสต์มัสยิดระบบไฟฟ้าโทรศัพท์และธนาคารที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์บนยอดดอยแม่สลองมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ชมหลากหลายแห่งด้วยกันอาทิเช่นพระบรมเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านไปตามถนนลาดยางประมาณ4กิโลเมตรจะพบพระบรมธาตุสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2539แด่สมเด็จย่าลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรงล้านนาประยุกต์บนฐานสี่เหลี่ยมลดขั้นสูง20เมตรฐานกว้างด้านละ15เมตรทำให้สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านสันติคีรีได้อย่างสวยงามด้วยความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลบริเวณนี้จึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของดอยแม่สลองค่ะดอยแม่สลองอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ75กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง30นาทีซึ่งการเดินทางสู่ดอยแม่สลองสามารถเดินทางได้2เส้นทางค่ะคือเส้นทางที่1จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข1ผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข1089แม่จันท่าตอนผ่านน้ำพุร้อนป่าตึงบ้านห้วยหินฝนถึง3แยกเลี้ยวขวาขึ้นดอยแม่สลองอีก15กิโลเมตรเส้นทางที่2นะคะใช้ทางหลวงหมายเลข1ผ่านอำเภอแม่จันไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่10 3แยกศูนย์พัฒนาชาวเขาเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง1338ไปพระตำหนักดอยตุงเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงหมายเลข1234ผ่านบ้านอีก้อถึง3แยกกิโลเมตรที่9เลี้ยวซ้ายขึ้นดอยอีก16กิโลเมตรก็จะถึงดอยแม่สลองซึ่งรอให้ท่านผู้ฟังมาชื่นชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นชิมชารสเลิศและอาหารจีนยูนนานรถเลี้ยวเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย
พบกับรถเลี้ยวเที่ยวเหนือกับสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา UP Station อีกครั้งในวันเวลาเดียวกันนี้และหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือติชมทางรายการสามารถติดต่อได้ที่ www.mis.up.ac.th หรือโทร054-466-666ต่อ1508สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟัง UP Station 107.25 MHz มหาวิทยาลัยพะเยาเชิญชวนร่วมกิจกรรม UPCharity Mini Marathon วิ่งมาหมาในวันที่2ธันวาคม2561ณมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและจัดหารายได้ในการดูแลสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยโดยรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/upcharity2018/